คอดนตรีมีเฮมาแน่2เทศกาลยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Tomorrowland และ Summer Sonic นะคะส่วนใครยังไม่รู้จักความปังของ2เทศกาลนี้มาทำความรู้จักไปพร้อมกันค่ะยูโกเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะเขาคอนเฟิร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่า2เทศกาลดนตรีระดับโลกจะมาจัดที่ประเทศไทยนั่นก็คือ Tomorrowland และ Summer Sonic ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างว่าเทศกาลระดับโลกมาจัดที่ประเทศไทยแบบนี้เนี่ยเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะเพราะเทศกาลเหล่านี้นะคะจะมีศิลปินระดับโลกดาราเซเลบริตี้เนี่ยเข้าร่วมงานกันเยอะมากๆและอย่าง Tomorrowland นะคะถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากมีคนเข้าร่วมงานนี้กว่า200ประเทศทั่วโลกเลยค่ะพูดถึงเทศกาลดนตรี Tomorrowland กันก่อนนะคะเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์หรือว่า EDM เขาเริ่มจากปีแรกนะคะปี2005ที่เมืองบูมของประเทศเบลเยียมค่ะจุดเด่นของเทศกาลนี้นะคะคือความครีเอทความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยทำถึงมากๆตั้งแต่คอนเซปต์เวทีเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการโปรดักชั่นก็สุดปังและแน่นอนที่ขาดไม่ได้ก็คือไลน์อัพศิลปินค่ะที่จัดมาอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าครอบคลุมแนว EDM ทั่วโลกไว้ที่นี่มากที่สุดค่ะและเทศกาลนี้นะคะยังได้รับการโหวตให้เป็น Music Event ยอดเยี่ยมแห่งปีติดต่อกันถึง5ปีเลยล่ะค่ะเลยทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตไปโดยปริยายเลยล่ะค่ะและทุกคนรู้หรือไม่ว่า Tomorrowland เนี่ยเขาเคยมีแพลนการเจรจาจะมาจัดที่ประเทศไทยตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วนะคะโดยเขาเลือกทำเลที่อำเภอสัตหีบของจังหวัดชลบุรีแต่ตอนนั้นเนี่ยดีลก็ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นรอไปอีก2ปีปี2569เนี่ยได้เจอแน่ค่ะมาดูอีก1เทศกาลนะคะก็คือ Summer Sonic ค่ะเทศกาลดนตรีนี้นะคะอาจจะคุ้นชินกับคนไทยมากกว่าเพราะว่าต้นกำเนิดของเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นในปี2000จัดขึ้นที่บริเวณสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ใครไปเที่ยวโตเกียวแล้วไปดูภูเขาฟูจิเนี่ยจะต้องผ่านสถานีแน่นอนโดยในงานนี้นะคะไลน์อัพศิลปินของเขาก็จะมีทั้งศิลปินชื่อดังระดับโลกเน้นไปที่วงดนตรีร็อกรวมถึงอินดี้นักกระแสด้วยและในปี2002นะคะเวทีนี้เทศกาลนี้เขาก็สร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาจุดเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมคะเขาจัดเทศกาลดนตรี2ที่2จังหวัดพร้อมๆกันเลยค่ะโดยวันที่เขาเลือกจัดนะคะจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีแล้วจะจัดที่โตเกียวรวมถึงที่โอซาก้าไปพร้อมๆกันและที่สำคัญเป็นไลน์อัพศิลปินเดียวกันในช่วงปีหลังๆนะคะอย่างแบบ2020 21 22 23เนี่ยมีศิลปินไทยนะคะไปเริ่มขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีนี้แล้วอย่างมิลลี่อิงวรันธรสแตมอภิวัตรร่วมถึง PP และบิวกิ้นด้วยจนล่าสุดนะคะมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าเทศกาล Summer Sonic เนี่ยจัดที่ไทยแน่นอนโดยใช้ชื่อว่า Summer Sonic Bangkok 2024จะจัดขึ้นในวันที่24และ25สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งการจัดที่ไทยในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกในอาเซียนและครั้งที่2นอกประเทศญี่ปุ่นส่วนรายละเอียดนะคะว่าจะมีไลน์อัพศิลปินอะไรจัดกี่เวทีอะไรยังไงบ้างเนี่ยวันที่27มีนาคมนี้ทางผู้จัดของประเทศไทยเนี่ยจะมาแถลงข่าวอีกทีนึงค่ะถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเฟรมด้วยนะคะใครชื่นชอบเทศกาลดนตรีต้องไปไม่ต้องเสียเงินบินไปดูต่างประเทศแล้ว